เอาละครับกับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอรวมบอสจาก The Evil Within ภาคที่2ครับที่สำคัญเนื้อหาภายในวิดีโอจะมีความรุนแรง18บวกครับดังนั้นน้องๆเด็กๆควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำด้วยครับเอาละวิดีโอนี้ไม่เสียเวลาอะไรมากมายไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าบอสคนสำคัญในภาคนี้มีใครกันบ้าง What the hell บอสตัวแรกก็คือ The Guardian มอนสเตอร์ที่เกิดจากส่วนประกอบของหญิงสาวมากมายเข้ามารวมกันในร่างเดียวโดยมือข้างขวาถือใบเลื่อยเป็นอาวุธครับ The Guardian เป็นตัวละครที่มีต้นกำเนิดจากสเตฟานโนวาเลนตินีผู้คลั่งไคล้งานศิลปะจากการหลั่งเลือดและก็อวัยวะของมนุษย์ซึ่งนับได้ว่าเป็นความโหดร้ายทารุณเอาซะมากๆเลยแหละครับ The Guardian จะปรากฏตัวในชัปเตอร์ที่2จากภายในกระจก ชัปเตอร์ที่5ก่อนที่เซอร์บาสเตียนจะเข้าไปยังซิตี้ฮอลและก็ชัปเตอร์ที่7ใน Business Districtบอสตัวที่2 ออฟสเคลร่าผู้พิทักษ์อีกคนหนึ่งของสเตฟาโนเราจะได้เจอกับเจ้านี่ในชัปเตอร์ที่5ในขณะที่เซอร์บาสเตียนกำลังจะเดินเครื่องขยายสัญญาณครับออฟสเคลร่าจะถูกซัมมอนมาเพื่อขัดขวางตัวเอกของเราโดยลักษณะภายนอกนั้นมาจากกล้องที่วางบนไทรพอดหรือว่าขาตั้ง3ขาที่ตากล้องเขาชอบใช้กันครับเพราะไทรพอดจะถูกเปลี่ยนเป็นขาของมนุษย์แทนและส่วนหัวก็จะเป็นกล้องแอนทีคที่มีสกิลในการสร้างพื้นที่หยุดเวลาขึ้นมาในตำแหน่งที่หมอนี่ลั่นชัตเตอร์นอกจากนี้ส่วนลำตัวและแขนที่ใช้จับกล้องก็ยังสามารถโจมตีใส่เราได้อีกด้วย That thing is stopping the emitter from activating. Alright, I got it going. I just have to hold it off until the emitter starts. 80 seconds. ต่อไปเดอะวอชเชอร์สัตว์ประหลาดน้ำเมือกสีขาวปรากฏตัวขึ้นเพื่อยื้อเวลาไม่ให้เซอร์บาสเตียนตามไปครับโดยผู้ที่ให้กำเนิดเดอะวอชเชอร์ก็คือไมร่านั่นเองมันตัวนี้โผล่มาในอาคารที่เราจะต้องผ่านไปเพื่อเข้าสู่บิสเนสดิสทริกวิธีรับมือก็คือการสเตลผ่านไปครับโดยอาศัยมุมอับสายตาจากจุดต่างๆยังไงก็ตามการที่เจ้านี่สามารถงอกแล้วก็ปล่อยสวนเมือกสีขาวออกมารอบตัวได้ก็ทำให้ตัวเอกของเราโดนพบเข้าจนได้บอสคนที่4สเตฟาโนวาเลนตินีสเตฟาโนจัดได้ว่าเป็นบอสคนสำคัญและก็มีบทบาทในฝั่งของเนื้อเรื่องมากๆครับการปรากฏตัวเพื่อโชว์งานศิลปะระเบิดสมองกระจุยกระจายเป็นความวิปริตที่แท้ทรูและหลังจากฉากนี้จะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายซึ่งจะแบ่งออกเป็น2เฟสใหญ่ๆครับเฟสแรกหลังจากที่สเตฟาโนพาเซอร์บาสเตียนมาอีกมิติหนึ่งอาคารที่พังลงจะเป็นเส้นทางให้เราเดินต่อและความท้าทายของฉากนี้ก็คือเราจะต้องหลบสายตาของ The Aperture หรือว่าบอสดวงตาขนาดใหญ่โดย Aperture ในภาษาของนักถ่ายภาพมันก็คือรูรับแสงครับอยากได้หน้าชัดหลังเบอร์ก็เปิดรูรับแสงกว้างๆบวกกับฉากหลังไกลๆรับรองหลังละลายครับซึ่งข้อมูลนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการผ่านบอสตัวนี้แต่อย่างใดนะเอาเป็นว่าสังเกตแสงที่มันหันมาแล้วเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้าให้ตรงจังหวะก็พอจากนั้นจะเข้าสู่เฟสที่2ครับจะเป็นการต่อสู้กับสเตฟาโนโดยตรงซึ่งเขาจะใช้มีดเป็นอาวุธผสมผสานกับการบลิงก์ไปมาแต่แค่นั้นยังไม่พอนะครับ The Aperture ก็จะมาร่วมแจมด้วยThere's nothing left. I'm done.
อสคนที่5คือเลียมโอนิลเทคนิชเชียนจากโมเบียสที่มาพร้อมกับอัลฟาทีมเลียมจะเป็นผู้ช่วยเราในช่วงครึ่งแรกของเกมครับเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ถูกสกิลล้างสมองของวอลเลซจนกลายเป็นลูกสมุนรับใช้วอลเลซในที่สุดเลียมจะมาในร่างฮาร์บริงเกอร์ผู้ถืออาวุธเฟลมทรอเวอร์โดยเป็นบอสที่ยังมีลักษณะภายนอกคงความเป็นมนุษย์มากที่สุดการโจมตีจะเป็นการใช้อาวุธปืนไฟเป็นหลักซึ่งความเสียเปรียบของเราก็คือต้องสู้ในพื้นที่แคบๆที่เป็นใจให้กับอาวุธประเภทนี้ดังนั้นวิธีการรับมือก็คือการใช้องค์ประกอบภายในฉากให้เป็นประโยชน์มากที่สุดบอสคนที่6 7และก็8จะมาจากฝีมือของทีโอดอร์วอลเลซครับบาทหลวงผู้อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของดิยูเนียนสกิลของเขาคือการล้างสมองการเล่นกับความทรงจำและก็ปมในอดีตโดยสิ่งที่พระเอกของเราต้องเจอก็คือการได้เผชิญหน้ากับบอสเก่าๆจากภาคที่แล้วและคนแรกก็คือชายผู้ถือเชนซอเป็นอาวุธ You have a deep well of fear from for this shit! Not this time. This will stop me. คนต่อมาบอสคนที่7ก็คือเดอะคีเปอร์กลุ่มมือสับใบหน้าอยู่ในเซฟทำให้เราไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของพวกเขาแต่เมื่อเอาชนะเดอะคีเปอร์ลงได้กล่องที่พวกมันแบกเอาไว้ได้ซ่อนบอสจากภาคแรกคนสุดท้ายซึ่งเธอก็คือลอร่าบอสคนที่8ของภาคนี้นั่นเองครับและบอสคนต่อไปอันดับที่9คือ The Effigy มอนที่เกิดจากร่างมนุษย์2ร่างรวมตัวกับหม้อแปลงเสาไฟฟ้าท่าทางการเดินก็จะเหมือนสิ่งมีชีวิต4ขาแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นแขนของร่างที่มารวมเข้าด้วยกันมากกว่าซึ่งบอสตัวนี้เป็นลูกสมุนของไมร่าที่ขัดขวางไม่ให้เราตามเธอไปก็มาถึงบอสลำดับที่10นะครับไฟนอลบอสเธอก็คือไมร่าภรรยาของเซอร์บาสเตียนนั่นเอง
ไมร่าจะถูกครอบงำโดยเดอะสเต็มแล้วก็จิตใต้สำนึกในการปกป้องลูกสาวก็ถูกดึงออกมาแบบเกิน 100% ครับโดยร่างสุดท้ายของเธอก็คือร่างมนุษย์ปีศาจขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายลินลี่ลูกสาวที่รักของเธอได้อีกแม้แต่เซอร์บาสเตียนเองก็ตามเอาละครับทั้งหมดคือบอสทั้ง10ตัวจาก The Evil Within ภาคที่2ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมชื่นชอบบอสตัวไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์ไว้นะครับนอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดวิดีโอของ The Move ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะรวมทั้งถ้าชอบวิดีโอนี้ผมขอความกรุณากดแชร์ให้ The Move ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับI don't want to do this to you, Myra! I don't want to do this.